ันนี้เฮาอยู่ร้านมัมซื้อร้านมัมอีหยังนี่แม่ร้านน้องอีหยังก็น้องบีมบีมแล้วผู้ใดซื้อบีมโอ้บ่มาบ่อันอันละผู้หันอยู่เด้อันนี้แม่อีหยังนี่แม่นางแม่นางจ้าเฮานางกันตานี่ก็ได้โอ้เฮ็ดอันใหญ่ครับเนาะอันนี้มัมเนื้อบ่ครับนี่โอ้มัมอีหยังขายดีสุดครับมัมเนื้อลองลงมามัมหมูแล้วก็เป็นมัมอีหยังอีกมีอีกบ่แค่นั้นแหละค่ะนี่เนื้อหมูร้านนี้เฮานำโต๊ะข้างลาวนี่ครับเนี่ยโต๊ะหมูนำอันผู้สับนี่น้องอีหยังครับนี่ผู้สับนี่ฮะฟุบโอ้ยมาถอนพ่อใหญ่ไปทายอีหยังกับมัมสุนทันแม่เฮ็ดหยังนี่ลาบบ่ตำบักหุ่งลาบให้ลาบซุกลาบหน่อยอันใดก็แม่ลาบซุกลาบหน่อยลาบซุกครับเรามาจากโคราชครับโคราชไปทางพูนทางนี้เขาขอนแก่นขอนแก่นเขาทางพี่อีกประมาณสัก80โลก็สิเขาขอนแก่นร้านนี้อยู่ใกล้ปั๊มปั๊มปตท.ติดโตโยต้าอันนี้เขาเอิ้นเสียงอีหยังเนาะเขาเอิ้นเสียงอีหยังครับตรงนี้เสียงพ่นบ่คือว่าเสียงอีหยังเสียงเมืองพลเมืองพลเลี้ยวซ้ายใช่ไหมฝนตกไหมนี่ออกไปกล้องสเปียร์อีกก็ now we are arrived Pon District I drove 2 hours from Korat to go back to Khonkan this way to Khonkan and just drop and have for lunch at ร้านหม่ำน้องบีม it's like Isan sausage check this outอันเมื่อกี้เลยมัมพัดทื่นไงทื่นยาวเอาไหมประมาณ9นิ้วได้ฮะโว้ยของผมต้องใส่มินิแต่อันน้อยๆนี่ป่ะนี่แหละก็นี่แหละได้แล้วครับมัมเดี๋ยวครับ very big Isan sausage we have beef sausage and pork sausageAnd also grilled chicken and som tam and Isan food, where it's local and traditional street food. Located near PTT gas station, Pon intersection here. สาวงามหอมไปครับกินกันครับมาคณะแสวงบุญครับยิ่งใส่กอกหมูใส่กอกเนี่ยลองเดินไปดูก็ได้แม่ข้างในของฝากจะเป็นรักของพ่อจำกับพ่อกินอะไรกินอ่ะข้าวหุงข้าวอะไรข้าวหุงอะไรบ้างจับแห้งเหมือนจะเก่าแล้วเก็บของอีสานอยู่แล้วเที่ยวมันไปหลายรูปเที่ยวมาเขาทำแบ
ไปโรงงานไปทางในไปเบิ่งยังบ่อย่าลืมนะครับร้านหม่ำน้องบีมครับ Don't forget this local restaurant at Pond District กาแซบไลน์ครับกาสิกินอีกจักหน่อยแล้วก็ที่เดินทางต่อกับตู่จังหวัดขอนแก่นขอปิดคลิปแค่นี้แล้วกันนะครับนั่นคุณแม่ครับซูนิโจมัมมี่ Thanks for watching. Please subscribe for more videos.